ดาราหนุ่มเจ้าบทบาททวนขึ้นจอประชันฝีมือกับแอปทักษะอ่อนบอยปกรณ์ฮัทจิรวิทย์พงษ์ไพจิตรดาราเจ้าบทบาทจากภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติศรีอยุธยาเปลี่ยนรุกจากบทเจ้าฟ้าสุทัศน์ขัตติยราชกุมารผู้ทรงไว้ซึ่งเมตตาธรรมและคุณธรรมอันสูงส่งมาเป็นผู้ผามหาเศรษฐีหนุ่มผู้ถูกพรากมารดาไปจากเขาเมื่อเพียงอายุ1ขวบและฝังใจว่ามารดาหรือแอปทักษะอ่อนนั้นหนีตามชู้ก็คือบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ไปและทิ้งให้เขาเติบโตมาเพียงลำพังจนกลายเป็นเด็กมีปัญหาไม่รักไม่ชอบใครและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวราวกับต้องการที่จะรักษาแผลในใจแต่ก็สุดที่จะเยียวยารักษาได้เหตุการณ์ร้ายจึงเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ทันตั้งตัวหม่อมน้อยกล่าวว่าตัวละครภูผาเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์สูงมากเขาเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดทุกเวลาแต่ดูจากลักษณะภายนอกจะเป็นคนหยิ่งทะนงไม่พูดจากับใครชอบเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องและยิงปืนในสวนซึ่งนับว่าเป็นบทที่ยากมากในทุกๆขั้นตอนแต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมตลอดระยะเวลา10เดือนทำให้ฮัทสามารถแสดงบทนี้ได้อย่างตีบทแตกจนกลายเป็นตัวละครผู้ผาในจอภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์ Six Characters มายาพิศวงกำลังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ